ว่ามีพิเศษนิดนึงคือเป็นทาสเล็กๆเรื่องการตัดต่อกับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้อาร์ตเขาเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเห็นว่าวันนี้มีฉากพิเศษที่ดูด้วยในเราที่ดูกันอันดับแรกคืออาร์เนี่ยตัดต่อหนังมาจริงๆเยอะมากเป็นแบบเศรษฐีทุกคนผมคนนี้ของโครงการไทยถ้าเราประมูลได้เราทำได้ก็อาร์เป็นคนที่ผ่านอันหนังมาหลายแบบแล้วมีแบบชุบฉับแบบฉากเกมโกงก็ผ่านมาแล้วฉะนั้นก็ผ่านมาแล้วแต่จนมาเรื่องนี้อยากรู้ว่าเอาทุกทีเนี่ยสำหรับอ่านแล้วมันต่างมันก็เลยผ่านมาคือจริงๆในกระบวนการก็ไม่ต่างหรอกหรือว่าพอถ้าตัวทำงานเยอะๆเข้าไปก็เหมือนเดิมแหละหรือว่าทำคัตติ้งถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีคิดมันก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยอย่างทำจริงก็มีความยากบางอย่างออกมาเหมือนกันเลยครับคนจะมีว่าตัดง่ายไอ้เราไปโพสเฟซบุ๊กบอกว่าตอนต้นปีเราตัดเองโอ้โหคัดแม่งเป็นร้อยคัดซีนเลยนี่แม่งซีนเป็นสามคัดเที่ยงมันต้องง่ายแน่เลยตัดไปเที่ยงนะแต่ว่ามันเหมือนว่าคือถ้าเล่าแบบเดิมหรือคือเรื่อยเอาเลยคืออย่างตอนจริงๆอ่ะมันมันเป็นหนังที่แปลกอ่ะคืออย่างตอนเราอ่านบทอ่ะบทมันสั้นมากเลยบทมันแค่แบบถ้าจำไม่ผิดมัน68หน้าผมสั้นมากคือถ้าคิดแบบตามเวลาเรียนก็1 นาทีถึงหน้าแล้ว68 นาทีแต่ประมาณไม่2 ชั่วโมง 9ทำอะไรวะแต่ว่าใช่แต่ว่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมบอกมันไม่น่าจริงๆก็เป็นดูเรื่องไหนมันไม่น่ามีนะก็เลยเล่นตะโพนทำแล้วแบบมันดูแล้วมันไม่ค่อยลงเลยตอนดูแบบแรกก็คือเราใช้วิธีย้อนกลับก็คืออย่างหนังเรื่องอื่นเนี่ยเราจะใช้วิธีว่าเราทำเองก่อนหรือว่าก็เขาถ่ายเสร็จก็เว้นสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อย่างของพี่เติร์ดคือเราก็ต้องทำไปเลยหรือว่าก็คือนั่งมันจะเป็นแนวแบบสมมติว่าวันนี้ทำ4 ซีนมาให้ดูที่อยู่ทีนี้พวกกลับบ้านอีก5 ซีนมาดูแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเนี่ยประมาณแบบ2 สัปดาห์ก็ครบแล้วก็ดูเลยออกไม่ได้แบบทีเดียวเออใช่เพราะว่าเราเลือกทางนี้เพราะว่าจากพี่เติร์ดคือเราเป็นคนเลือกเองเพราะว่าคือหนึ่งเขาเป็นคนใจร้อนเลยอยากไปเร็วๆเลยแต่ว่าสองคือพอเราทำกับพี่เติร์ดเรารู้สึกว่ามันเขามีความเฉพาะตัวบางอย่างหมายถึงว่าบางทีคือเรามีลอจิกคัดอย่างเราจิกในการเรียนภาพเนี่ยแต่พี่เติร์ดแบบเขาจะมีเราทิ้งกันแหละแต่เขามีอีกแบบเพราะว่าเราก็เลยรู้สึกว่าอยากไปนั่งทำด้วยกันเลยจะได้รู้ว่าไอ้พี่คิดต่างกันไปยังไงอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าเว้นด้วยเดือนหนึ่งแล้วเราทำแล้วมันไม่ใช่เลยมันจะถึงเวลาที่ตายเลยโน่นเออแบบไม่ทำทำไมวะอะไรก็เลยแบบทำทีละ5 ซีน 6 ซีนไปเรื่อยเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไปทำ5 ซีนหรือ 5 ซีนกลับไปไปห้าไม่ห้าไปเรื่อยจนถึง6 ตามหนึ่งแล้วก็ดูซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นดาบที่เหมือนเราคนทำลายเรียนทำซีแล้วว่าอันนี้เอาคัดนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วางเพลงแล้วดูแล้วแม่งแบบไม่ได้เลยมันเหมือนว่าก็เรียนรู้เหมือนกันหมายถึงว่าคือเรียนตามบททุกอย่างนะแต่ว่าแล้วก็แดนร้องก็เหมือนบทเป๊ะหมดอะไรเงี้ยสบายรู้สึกว่าจำได้ว่ารู้สึกอย่างแรกเลยรู้สึกงงว่าจีนเป็นอะไรวะใช่คุณเป็นอะไรของมึงเลยไงคืองงแบบดีมึงก็เอาไปทิ้งทิ้งแล้วมึงก็ดีมึงก็จะไม่ทิ้งไอ้เหี้ยเป็นอะไรของมึงเออแค่กระดาษแรกเพราะว่าก็พยายามหาคำตอบกันแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวเพลงเดียวไปมันดีแท็กกว่าทั้งสองเดี๋ยวเพลงออกหมดเลยต้องไม่ถามก่อนถามเติมก่อนไม่ได้ถามครับคุยกันเองถ้ารู้เสร็จก็มานั่งคุยกันพออะไรวะดีเฮ้ยมันลองแบบเอาเพลงน้อยๆลงคือดาวที่ดาวแรกเพลงเดย์คลายเดือนจริงๆแล้วแต่ว่าความใหญ่เพลงมันต่างกันเลยเนี่ยคือเวอร์ชันแรกก็ยังเรื่องเพลงไม่ค่อยถูกเลยนะดาวสองเลยอ่ะอีนั่นคือว่าจีนมันต้องแบบเป็นคนเย็นชาวนะต้องเย็นชาเขาเรียกพี่มองไปเลยเฮียดูไม่หลับเฮียได้หาไปหรอเพราะที่มันหาไปที่เรากลับมาคนละครึ่งทางแล้วก็ค่อยๆอ่านอะไรเรื่อยๆว่ามันคืออะไรอะไรที่จริงแล้วมัน
ทำไปเยอะทำไปจริงที่คือดาวที่18ดูแบบเป็น18ดาวก็คือมีการสลับกลุ่มกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะเซนเตอร์อยู่ที่การเชฟตัวละครดีนี่แหละว่าแบบว่าบางทีอะไรอยู่อ่ะเคยดูโมเมนต์ที่ต่างกันจะถามพี่มันคืออะไรอยู่วะพี่แสดงว่าเออคือค่อยๆไล่ไปตามตัวใช่เมื่อไหร่ที่เราคือเหมือนว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจมันทำทำไมมากไปจนถึงว่าพี่มันจะรอทันทีเลยไม่รู้เพราะอะไรเออมันจะรอแบบอะไรวะไม่มึงทำอย่างนี้เยอะอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็จะรู้ไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนมันไปเลยอะไรเงี้ยแสดงว่ามีการตีความเพิ่มหลังจากในช่วงการตัดต่อมีเราเติมที่มีการตีความตัวละครเพิ่มด้วยใช่มีการตีความเพิ่มมีการแบบคือเช่นตอนที่เติมเขียนกับตอนไปถ่ายมันก็ไม่เหมือนกันออกแบบไปความเท่ตัวละครเนี่ยมันก็แบบไม่เหมือนดีเออไม่เหมือนโบดีจริงแล้วมันก็พัฒนาเป็นคนคือเรื่องเอาจริงแล้วอ่ะจากตัวหนังสืออะไรเงี้ยคือพอเขาเล่นมามันก็จะมีเทคเนี่ยมันก็จะแบบเทคนี้เล่นเยอะเล่นน้อยเทคนี้คิดเยอะคิดมาโมโหไม่โมโหอะไรเงี้ยมันก็มีแหละบางซีนก็จะมีแบบนั้นบางซีนก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ซีนที่เติมแน่ใจเขาก็จะลองหลายแบบมาอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็เลยเกิดช้อยในการตัดเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งในช้อยที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนหนังได้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆเราคิดเมื่อวานโทรมาสัมภาษณ์กันเราคิดเออจริงๆหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่เซนซิทีฟมากก็หมายว่าเปลี่ยนนิดเดียวไม่เปลี่ยนหมดเลยแล้วมันเป็นจริงไหมเพราะผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเคยคิดว่าเป็นเพราะว่าอะไรแต่เพราะว่าพอเรื่องมันง่ายมากคือเหมือนว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้สมองในการคิดว่าพอเรื่องมันซับซ้อนแบบฟังฉลาดเกมโกงหรือโฮมสเตย์อะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ความมันง่ายมากแล้วพอมันง่ายคนก็จะไปดูพฤติกรรมตัวละครกับได้หรอเออพออย่างเวลาเราเคยฉายเกมให้พี่เดียววิชิตพัฒน์โคจิวเขาบอกเฮ้ยนี่แต่หนังเป็นหนังแบบได้หรอเอมี่ได้หรอแอนเธอร์ผมว่าทุกได้หรอแม่งแบบมันต้องมีอะไรอ่ะคือพอละครพอหนังเริ่มจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องสำคัญเท่านั้นแหละเออพอพูดอะไรที่ไม่สำคัญหรือไม่เกี่ยวหรือที่แตกนิดนึงมันจะเอ๊ะทันทีเลยอ่ะเออแบบบางทีมันนิดเดียวเลยแบบคำแบบไม่มีคำอะไรเงี้ยมันก็จะเอ๊ะแล้วตัวละครทำไมทำอย่างนี้วะเพราะว่าเราคือมันเหมือนหนังความมันง่ายมากจนเราต้องโฟกัสว่าเราจะดูอะไรคนดูมันต้องเรื่องเราต้องดูตัวละครได้แหละแล้วมันก็โผล่มาแต่ต้นเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องทดลองมากกว่า18ดาวที่ผ่านมาแล้วมันก็มีผลไปหมดแหละแต่ว่าเช่นจะเอาเพลงแบบไหนเพราะว่าเพลงก็ต้องยึดกับตัวละครว่าจะเอาเพลงแบบไหนจะเอาจังหวะไหนเอาเทคอะไรเนี่ยเช่นแบบช่วงแรกๆอ่ะไอ้ช่วงในที่หนังมันจะมีหลังจากที่มันคืนกล้องเองเสร็จแล้วมันกลับมาบ้านแล้วก่อนโทรมาพวงลูกอ่ะมันจะเป็นแนวเพลงแนวแบบเหมือนกึ่งทีเริ่มเป็นวงตีนอ่ะมันเป็นเสียงเป่าปึ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแรกๆมันเสียงอ่ะเราเริ่มเงียบแล้วก็เงียบไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งเพราะว่ารู้ดียังไงแล้วก็มานั่งพี่เติร์ดทุกคนออกไปเยอะเฮ้ยเดี๋ยวทีเลอร์วะก็เลยตอนแรกไม่ได้แบบตอนแรกก็แบบเป็นทีเลอร์จริงๆแบบมันว่างแบบก่อนเกลียวอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อที่มันทีเลอร์ไปวะมันไม่ได้ถ่ายแบบนั้นเลยเงี้ยเออก็เลยแบบจริงมันเป็นแบบเออมันแบบจะฆ่าใครไปเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆว่าเป็นเหมือนจีนมันก็เลยนั่งคิดว่าพี่ไอ้เนี่ยจีนเนี่ยมึงมีคนผมมาทวงของมึงรู้สึกอะไรวะจริงๆคือแม่งซับซ้อนเป็นจริงในใจมาไม่อยากทำแต่แม่งรู้สึกว่ามึงเหมือนต้องทำมันเป็นความจิตอะเป็นความตาข้องนั้นแบบกูวางเพียงใส่ก็ไม่ได้ไม่วางเพียงเลยแม่งก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยพอมันมีความกระตุ้นแบบชิลเลอร์แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนมันมีเอเนอร์จี้ตลอดก็มึงทำสิมึงทำสิมึงลบเลยอะไรเงี้ยเออเป็นในที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความเปลี่ยนที่บอกอะไรเงี้ยอย่างแบบหลายๆซีนก็เปลี่ยนเยอะอย่างแบบบางทีช่วงเก็บของที่บ้านช่วงแรกที่มันทีมอดีตมันตอนแรกมันจะเป็นแบบเป็นแบบแรงสัมผัสเป็นแบบตอนแรกมันเป็นแนวแบบเป็นกองๆไปแต่ว่าเป็นดาวหลังๆเลยแล้วก็นั่งคิดว่าแบบเชื่อมันรู้สึกสนุกกับการทีมขนาดนั้นเลยวะที่เออมานั่งเขียนแบบที่มันจะการทีมของสนุกขนาดนั้นเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าก็เลยแบบแล้วก็แบบเออนั่นมันเรื่องยังไงวะก็เลยเปลี่ยนเลยเหมือนว่ามันเป็นความแบบ
มันทำด้วยความเฉยๆอ่ะเออคือตัวละครนี้มันเย็นชาแบบนั้นเฉยๆอ่ะเออแต่ว่ามันก็มีแบบรู้สึกอะไรไม่ได้สนุกไม่ได้สนุกไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรแต่มันมีเพลงเลี้ยงสำหรับคนที่มาทานอะไรเงี้ยประมาณนั้นนี่คือความยากของมันอีกถ้าบอกว่าการตัดหนังเรื่องนี้ก็คือการศึกษาจีนไปตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมใช่เลยอยากรู้ว่าในมุมอ่านจีนตั้งแต่ทำจริงๆเคยที่พี่เขียนเรื่องนี้บ่อยมากแต่ว่าทุกครั้งที่ตัดทุกครั้งที่ไปดูแบบเราคัตติ้งแบบเต็มเรื่องใช่ไหมแล้วกลับมาก็เห็นแบบว่าสุจีนมันเป็นคนยังไงวะทุกครั้งเลยแบบเหมือนมันยังไม่เข้าใจมันสักทีอ่ะจนกระทั่งแบบเพิ่งมาเพราะว่าเราเคยทำให้มันที่เคยเล่าให้ฟังเคยทำให้มันเย็นชามากๆพอมันเย็นชามากๆช่วงท้ายๆมันก็ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรเออมันเป็นอะไรของมึงเลยเนี่ยพอมันเซนซิทีฟมากๆแบบเหมือนให้มันเป็นคนมากเป็นคนหรือว่ามีหัวใจที่เราประกอบหัวใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงต้นๆมันก็ไม่เซนอีกว่ามึงเขียนกับเพื่อนทำไมไม่รู้ว่าทำไมสรุปว่าที่เพื่อนมึงทิ้งซีดีเพื่อนมึงนี่มึงรู้สึกหรือไม่รู้สึกเออแน่เอออะไรอย่างมึงรู้สึกหรือเปล่าแล้วได้ซีนี้ตลกกับตอนเขียนกันแบบตอนแรกที่พี่เต๋อเคยเขียนเราในเฟซบุ๊กเราที่พีมันเคยมีเพลงหนึ่งที่มันเคยแบบพีแม่งจะร้องไห้เลยแบบทิ้งคุณทำไมวะพูดอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนตาคอคุณแล้วก็ชอบแล้วก็เขียนเล่นดีมันเล่นโอเคแล้วก็เขียนกับพี่เต๋อเขาบอกว่าพี่เต๋อเขาพูดว่าไอ้เหี้ยมันโดนทิ้งของเพื่อนต้องขนาดนี้เลยหรอพี่มันขนาดนี้แล้วพี่นั่นแหละจีนพี่เขียนไว้แล้วจีนไม่มีใครเข้าใจผมพี่เลยบอกครับที่ผมโดนทิ้งผมก็รู้สึกอ่ะก็จะเพลงก็จะเขียนกันเรื่องแบบพี่นั่นแหละจีนแน่ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเออหวังเห็นว่ามันถ้าถามว่าเราคิดว่าจีนเป็นคนยังไงเรารู้สึกว่าจริงๆมันเป็นจริงๆเรารู้สึกมันเป็นคนที่ดีอะไรบางอย่างมากกว่าคือมันไม่ได้เป็นคนคือเราถามว่าเราเป็นคนแบบจริงนะเราก็ไม่เป็นแต่ว่าเราก็บางโมเมนต์ในตัวเราเองเราบางทีแบบมันพุ่งไม่อยากขี้เกียจแล้วพวกมึงช่วยออกไปนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไล่คนออกไปแบบแต่ไม่ทำนะแต่จริงไม่ทำเนี่ยเพราะแต่เราก็มีโมเมนต์แบบขี้โมเมนต์นะครับชีวิตเอ้ยเยอะเออแต่จริงเราเป็นคนแบบคือเคยเช่นอย่างเรื่องทิ้งของเนี่ยเราก็มีโมเมนต์ที่แบบคือเราเคยมีแบบทิ้งไม่ทั้งหมดเลยการเอาของเองครับเก็บดีกว่าเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเข้าใจจีนในอย่างแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นแต่เราบางทีเราก็เข้าใจมันแบบมันคงรำคาญเลยมันคงแบบรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งยากมากทำไมแบบเราจัดการชีวิตไม่ได้หรือเอออะไรอย่างเงี้ยแต่พอจัดการชีวิตยิ่งได้เล็กกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยมันคือจริงๆคือสิ่งที่คุยกันประมาณเนี้ยว่าแบบที่เคยก็พูดประมาณเนี้ยว่าเออคือตัวละครแม่งยิ่งทำแม่งยิ่งพังเออคือตั้งแต่เป็นคืนกล้องจะไม่พังแบบโหพังทลายลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือก็เป็นความเด็ดในการตัดเหมือนกันอะไรเงี้ยเรื่องต้นน่ะเราแต่เติมมองตัวละครนี้ต่างต่างคือแรกๆผมอาจจะคิดปกติหรือว่าผมไม่ได้คิดว่าคือตอนแรกเอาแบบเล่นมาก็ตกใจเพราะว่าไม่ก็อ่านผมรู้มันจะได้แบบนี้คือบอกว่าผมว่าพี่เติมเห็นตัวละครเย็นชากว่าเราเยอะมากเลยเออคือเราเห็นมันเราเห็นมันการเออแต่ว่าเขาเห็นมันเป็นแบบเหมือนคนไม่รู้สึกรู้สาอะไรจริงๆอ่ะเอออย่างนั้นคือมันคนละแบบเหมือนกันเลยเราก็เลยพอมาเวลาเริ่มเก่งแรกมันก็ตีเหมือนกันเพราะผมแบบแต่ว่าพอเข้าใจเขาเรื่อยๆเราก็เริ่มเก็ตเดเรคชั่นของแอคติ้งของบทอะไรมากขึ้นเออเนี่ยอย่างเราคือว่ามันก็อ่านบทมันไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอมันได้ออกมามันก็พอดูฟุตไปหลายๆคิวก็เออก็เริ่มเข้าใจขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็จะเชื่อมันนิ่งขนาดนี้เออตกใจเหมือนกันเลยเออเพราะรู้สึกว่ามีหลายฉากแต่ที่รู้สึกว่าถ้าเกิดมีคัตติ้งเปลี่ยนนิดนึงหรือว่าเปลี่ยนเพลงนิดนึงหนังพร้อมจะเทินใช่เทินอีกเป็นทางได้เลยเปิดเยอะได้คือจริงจริงมันมีซีนหนึ่งอันนี้ก็เรื่องพิเตอร์เองนะว่ามันมีสิ่งที่ไปคืนของเอ็มคืนกล้องอ่ะแล้วมันมี acting มาหลายแบบ acting ที่จะเปิดให้ดูมันเป็นยาวประมาณ10กว่านาทีมันเป็นซีเควนซ์ที่แบบจริงคือของมันเล่นอีกแบบกับในหนังแต่ว่าเราพิเตอร์ก็เลือกอันเนี้ยมาตั้งนานเตรียมสิบดาวแบบสุดท้ายก็เปลี่ยนพอเขามีเหตุผลแต่ต้องลองดูครับอ๋อนั่นเดี๋ยวเราไปคิดตัวที่หนึ่ง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 
เดี๋ยวอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังเนาะอย่างนั้นเอ้ยอย่าถ่ายคลิปนั้นอันนี้มันประมาณดาวแปดแต่ว่ามีบางงานเราใส่เพิ่มเองเอออยากให้เห็นที่จริงเราชอบอันนี้ได้ลอยกับแพงไปดูลองมองเออก็ตอนนั้นมันตัดถ่ายก็แบบว่าเออแล้วเล่นก็เลยเป็นกระดาษกับเต่าจะเป็นต้นบอดสายแทนอ๋อเออเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปอันแรกเลยที่เห็นชัดๆเลยคือออกแบบร้องให้ดีใช่ไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีกระดาษแหละแต่เราใส่อายุอยากให้เห็นว่ามันเคยมีกระดาษเปิดกระดาษคือในบทมันเป็นเปิดกระดาษอ่านคือจริงๆไอเดียเราว่าไอเดียมันเป็นประมาณเปิดกระดาษอ่านแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรจริงๆเสื่อมรู้สึกอะไรเนี่ยมันทับซ้อนมากเลยมันถึงว่ามันจริงๆแล้วมันอาจจะรู้สึกเป็นเครียดแล้วแหละเราก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวต้องมีเปิดกระดาษก็ที่จริงเปิดกระดาษหายไปตั้งแต่ดาวแรกจนถึงว่าดาวสองนี่อยู่แล้วก็ออกแต่ว่าเทมไม่อยู่นานมากอยู่จนดาวสิบอ่ะเออจนดาวมันเหมือนว่าเป็นดาวที่ถ่ายเทมบอร์ดพอดีแล้วก็รอบแรกแล้วก็เขารู้สึกว่ามันลองง่ายเยอะจังอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าเราให้เงินก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆมันเป็นจุดเปลี่ยนของมันเลยอืมเออคือถ้ามันร้องไห้ปุ๊บข้างหลังมันจะเป็นอีกแบบเลยอ่าใช่มันจะรู้สึกอีกแบบมันจะเหมือนว่ามันจะกลายเป็นตัวละครขึ้นลงลงคือมันเป็นขนาดนี้แล้วมันก็ไม่แปลกใจอะไรที่ตอนท้ายมันจบที่ขนาดนั้นเลยก็เลยแบบยอมใช้เค้กที่มันก็คือเรียกปล่อยมาเป็นเค้กแบบที่ไม่ได้รอขนาดนี้เป็นแค่แบบในหนังมันจะเป็นแค่เหมือนจะเกลือๆอะไรอย่างเงี้ยเคยใช้อีกเทคนึงที่มันไม่รู้สึกอะไรเลยอันนั้นก็ไอ้เช่นนั้นมันยิ่งเกินถ่ายแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยเกินไปว่ะคือใช่ก็เลยมานั่งคิดว่าอ๋อตอนแรกแบบพี่เข้าใจแล้วมันต้องค่อยๆไล่นี่เองคือมันเหมือนว่ามันเปลี่ยนทิศเลยไม่ได้อ่ะเพราะมันคืออ่านเป็นบทมันไม่รู้สึกอะไรแต่พอเป็นหนังมันเหมือนรู้คนอยู่อ่ะพอเปลี่ยนทิศเลยรู้สึกทิศมันเป็นบทเดียวว่าเอออย่างเงี้ยมันก็เลยแบบก็เลยต้องหาวิธีไล่เลเวลใหม่อย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือเช่นถ้าเรื่องไล่เลเวลมันก็จะมีจากเปลี่ยนจากบทอีกเช่นตอนแรกอ่ะหลังจากที่มันคืนกล้องแต่เห็นแล้วมันกลับบ้านไปมันจะรู้สึกดีมากๆมันจะลงไปนอนแล้วมันจะยิ้มเออตอนในหนังมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะต้องมาเก็บของอะไรในแอดเฟนเอ็มแล้วก็ไปดูรายการในคอมอ่ะแล้วก็มันก็คือสิ่งที่มันเจอลูกที่บ้านเลยแล้วหลังจากนั้นพี่เอ็มค่อยโผล่มาแล้วไปร้านอาหารเออแต่เราอ่ะเราเตือนย้ายเรื่องเปียโนทั้งหมดไว้ข้างหลังหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเปียโนคือเรื่องที่มันเซ็กซี่ที่สุดมึงอย่าเพิ่งมาเออพอมารู้สึกว่าพอมาแล้วเอ็มมันไอ้จีนมันกลับไปตกกับเอ็มแล้วมันรู้สึกแบบสุดมึงยังไงวะเออเราก็แต่อ๋อพี่กูงงว่าอย่างนี้เองเพราะว่าโหซีเรื่องยิ้มด่ารายการเขาขนาดนั้นหรอมึงจะมาสับสนแรงตัวเองอีกเลยเงี้ยเออก็เลยอยากไปมันก็เลยกลายเป็นว่ามันรู้สึกดีที่สุดในหนังตอนที่เป็นดูการ์ตูนรู้สึกดีที่สุดกับตัวจีนเองอ่ะรู้สึกเป็นคนดีที่สุดคือตอนที่มันเอารูปไปคืนก่อนเออมันเลยขยบก้อนเออใช่อันนี้คือตัวอย่างก็คือจริงมันเป็นการไล่เลเวลที่สมบูรณ์ขึ้นคืออ่านในบทมันนึกไม่ออกอ่ะเอาจริงอ่ะมันเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะมันไม่ใช่คนอธิบายให้ตายเลยมันก็นึกไม่ออกเออมันต้องเห็นเพราะเมื่อกี้ตอนนั่งดูพึ่งได้เห็นครั้งแรกก็ยังคิดอยู่แต่ว่าแบบถ้าเกิดมันเป็นคัตติ้งแบบนี้หลังจากนี้เราจะรู้สึกยังไงเออรู้สึกยังไงกับจีนวะเพราะเหมือนแบบมันอ่อนแอให้เห็นแล้วว่าผมรู้สึกว่ามันรู้สึกอะไรส่วนแต่รู้สึกอย่างคือรู้สึกว่ามันวนหนักมันจะวนเพราะว่าตัวละครมันได้กลับรู้สึกแบบเดิมคือจริงๆแล้วพี่เต๋อเขาคือไม่ใช่ว่าในบทมันดีไซน์มันเป็นแต่ตัวละครมันพอรู้สึกดีทีไรมันจะมีเรื่องเออแล้วมันก็จะลังเลที่มันจะไปทำเช่นถ้าเห็นนะครับว่ากูจะไปหาลูกหรือไม่หาลูกกูจะส่งไปเสกหรือไม่ส่งให้แม่ลูกจริงๆแล้วมันมีแบบก็เหมือนที่เห็นในหนังนะที่แบบก่อนมันจะไปคืนกล้องอ่ะจีนมันก็ยังไม่ไปมึงต้องให้พี่พูดอีกว่ามึงไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ออกไปเพราะว่าอันนี้ก็อีกส่วนอันนี้ก็เอกผลเพราะว่ามันเรื่องเหมือน
พอมันคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะถือว่าคนที่จะทำอะไรแล้วเหมือนตีกับตัวเองนะกูจะไปไม่ดีว่าไปเพราะว่าอะไรเงี้ยแต่พออยู่ในหนังแล้วมันบ่อยๆมันรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจมันตัวละครมันบวมอ่ะเออก็เลยพยายามออกไปออกไปเยอะเหมือนกันจริงๆมีตัวอย่างไปเดี๋ยวไปดูก็ได้มันมีออกเยอะเหมือนกันผมรู้สึกว่าอันนี้โกรธเพราะว่ามันรู้สึกไปแล้วแล้วมันก็จะดอกมันรู้สึกเออเราก็เลยแบบคือจริงชอบเพลงดีมากนะผมเจอชอบเพลงแบบคืออะไรเออตัดใจก็แบบมีเท่าไหร่เยอะเลยแยะเพราะว่าเหมือนก็ดีเหมือนกันพอไม่มีตรงนี้ข้างหลังก็ดีขึ้นอย่างได้ชัดเพราะว่ามันร้องไปแล้วมันก็แปลกใจแล้วที่มันจะร้องตอนโทรหาพ่อผมร้องขนาดนี้แล้วมึงเป็นคนปกติแล้วแหละอะไรเงี้ยเออที่อาร์มบอกกับทางเราว่ายิ่งตัวละครเป็นช้าเท่าไหร่ความท้ามันจะยิ่งชอบใช่คือจริงต้องเก่งอย่างมึงต้องอย่างทดลองเออนี่ก็เพิ่งรู้ครับแต่ของมันทำได้ด้วยว่าเราต้องอดทนเรื่อยๆมาแบบอย่าเพิ่งรอว่าเออแล้วมันจะเวอร์เลยอย่าเพิ่งรอนะเออใช่แบบมันนิดนึงได้เลยเป็นตัวมาทีนี้ไอ้ตรงที่เราอยู่นอกจากไอ้ทางที่ใหญ่ๆก็มันมีดีเทลในที่มันแบบนิดๆหน่อยๆที่มันต่างๆคืออย่างซีเฟนเนี่ยไอ้ซีเฟนในบ้านเนี่ยเป็นซีเฟนที่ทะเลาะกันบ่อยมากว่าสรุปว่าเราจะโรแมนติกหรือเปล่าการที่จีนเข้าบ้านนี่มันรู้สึกอะไรเอออันนี้ในมุมของที่เต๋อด้วยผมด้วยแล้วก็แบบคือผมรู้สึกว่าตอนแรกที่จีนอันนี้ก็คล้ายๆในโรงนะจริงๆเป็นแค่ขาดมูลแค่ขาดกันแต่ว่าแรกๆมันแต่ว่าไม่หวานกว่าแล้วอ๋อผมพอได้เพราะมันมีเต่าก็เออใช่ไหมแต่เดี๋ยวไม่ได้เต่าใช่มันมีเต่าแล้วมันก็เพลงไงก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกมันมีของที่คนจริงจริงที่มันมีคืออันนี้นี่เราเอาลอยบนกระแพงมาทับที่กระดาษจริงมันมีเต่ามีไอ้โซฟาที่แม่เป็นนั่งเหมือนสักอย่างนะแล้วก็มีกระดาษที่เห็นในหลังนั้นแล้วก็มีรอยเปื้อนแล้วมันมีรอยบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันรอยแตกกระเบื้องเก้าอี้หักอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วแล้วก็แบบมันจะดูโรแมนติกมากเลยครับเศร้าเสียสุดๆมันเป็นสิ่งที่รู้สึกดีขนาดเลยแต่ว่าก็ลดเบอร์นะครับลดเบอร์ลงเอาเต่าออกแล้วก็เปลี่ยนไปเหลือบอนไซตอนท้ายแทนทำไมถึงลดความเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เต๋อเหมือนเป็นข้ออยากให้หนักกว่าโรแมนติกขนาดนั้นพอๆกับไม่อยากให้มันตลกกันแล้วกันคืออย่างแบบ EP สุดท้ายเนี่ยไอ้เรื่องยังไงก็ตลกใช่ไหมเอาออกเถอะพี่คือตอนแรกเนี่ยไอ้เรื่องโรแมนติกกับเรื่องตลกอะเป็นเรื่องที่เถียงกันบ่อยมากคือแรกๆแบบเคยเป็นทางตลกเลยแบบว่าพอเย็นเช้ามากมันทำได้ได้เป็นแบบมีเพลงเสกโลโซนะอะไรคือแบบมีแบบพอที่ขอคือเพลงเลยเข้าก็ดูกันว่าพี่มันไม่ได้วะถือว่าคุยกันแบบที่เต๋อคุยพี่มันไม่ได้จริงเพราะว่ามันเหมือนตัวละครมันไม่ตลกอ่ะเออได้บอกป่ะอย่างฟรีแลนซ์ตัวละครมันตลกนะตัวละครมันปกติอันนี้มันปกติได้บอกป่ะคือมันรู้ตัวของมันรู้ตัวมันจะมุนแต่ที่มันจริงจังเลยเออใช่พอมันทำมันแปลกแต่ว่ามันแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็เลยแบบอันนี้มันก็เซนเตอร์ตัวละครเลยนะครับเขาไปทำอะไรแบบตลกแล้วแปลกเออแบบก็ได้แค่นิดหน่อยแต่เป็นหนักที่เห็นเลยที่มีเยอะมากเลยแต่ละบอกเขาออกเยอะเหมือนกันเลยซึ่งก็ทำให้หนังจริงจังก็เลยรู้สึกว่าหนังเนี่ยเป็นหนังโรคจริงจังมากจริงจังแบบจริงจังเลยอ่ะไม่มีอะไรแค่ไม่มีอะไรเล่นเลยน้อยมากซึ่งจริงๆใกล้น้องมันน้อยมากก็แปลกใจแต่ก็เออรู้สึกที่ดูแค่ตอนดูเลยเนี่ยก็อย่างโรแมนติกก็เหมือนกันก็จะมีเบอร์แบบซีนในสุสานเนี่ยที่ไปหาแม่เองมันมีถึงก่อนเลยก่อนใช่ถึงก่อนหรือว่าถ่ายไว้เองแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวละครมันทำไม่ได้ขนาดมันไม่ได้ขนาดนั้นมันทำมันถ้าก่อนก็คือจบหนักเลยอ่ะมันแบบเป็นเราก่อนไว้กันเนี่ยนะเราถ่ายแล้วมันเลือกเอาคนเลือกเอาก่อนก็เลยเจอเลี้ยงไม่เอาเราแค่จับมือแต่เราพูดได้แค่ไหนจับมือมากสุดเลยก็มีจุดก็เลยเหตุผลที่ไม่เลือกโรแมนติกมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเหมือนพอมันไปมูดไหนทางมันจะพังทางเราตลกมากแล้วแบ
ม่งเสียหมดเลยแบบเที่ยงเอกเสกโลโซที่แม่งจบหนังแล้วเอออะไรของมึงอยู่ในนี้แบบตาเลยแม่งฟังเสกโลโซแต่ตอนกระเบนเพียงแบบผู้ชนะอีกแต่ก็ตอนแรกก็ตลกอยู่นะหน้าคนสายยาวหรือแบบหล่อใช่ไหมเราตัดทีละทีละท่อนละท่อนอะไรอย่างใช่ไหมตอนแรกหมายถึงที่ตอนแรกบอกว่าตัดทีละห้าทีอะไรอ๋อใช่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ไงเออแบบไม่ตลกดีมันทำให้ตลกต่างแต่ผมเละประมาณนั้นนะเอออยากรู้ทำไมอันนี้แบบนั่งอ่านง่ายง่ายเลยทำไมแบบบางทีดีเทลนิดหน่อยมันถึงจะเปลี่ยนหมูมันเหมือนที่เราบอกกันเซ็ตหนังมันเซ็ตทีมากว่าคือนี่ไอ้ EP สุดท้ายเนี่ยคือจะมีก็ได้แหละมันตลกดีแต่มันเปลี่ยนอ่ะมันไม่มีแล้วดีกว่าสำหรับเราเลยเพราะว่าก็แบบประโยคแรกของ AM คือประโยคที่ว่ามึงเป็นคนอะไรเออเปลี่ยนใช่จริงแล้วมันเปลี่ยนเลยนะว่าแบบเราจะจำเอ็มยังไงใช่มันเป็นคือใครเป็นคนปวดตีเออแล้วเป็นคนที่ปวดตีแล้วล่ะใช่ใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวแบบเต่าก็จะเปลี่ยนคือทีมันจะกลายเป็นพอเห็นเต่าปุ๊บทีมันจะกลายเป็นคนสอบประมาณนี้เออแล้วคนเขาไม่อยากได้มันสอบลงมาขนาดนั้นก็เลยโอ้ฟื้นเลยมันก็จะเป็นสอบลงตอนบอลไซแทนแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นดีคือบอลไซมันเลเวลหน่อยกว่าในการแสดงแต่นี่มันแบบมันเล่นกับเต่าเลยแล้วมันก็จะอีกแบบนึงมันมีผลหมดเลยแต่ว่าพอมันนิดเดียวอ่ะคือเราเคยคุยกันมันเหมือนว่าเราแก้กันเป็นแบบเล่นกับตันยงไปเรื่อยๆแบบเปลี่ยนสูตรชุดหนึ่งว่ามันผสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็บวกกันก็ได้เยอะแล้วตอนทำงานเช่นแบบพิมพ์นี้นิดนึงเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องถอยออกมาดูใหม่หมดใช่ดูใหม่หมดก็เลยแบกดาวไงมันเหมือนว่ามันมีกลับไปกลับมาด้วยแบบที่เปลี่ยนใจออกกลับไปไอ้ไม่เอาแล้วไอ้ที่เป็นใช้เท่ากับพวกผิดแบบแล้วแปลงแล้วทำยังไงเอากลับไปเองนี่ออกเองนี่กลับมาไม่มีเองเอาไปที่วันนี้มันแบบว่าทำอันหนึ่งแม่งรู้สึกอีกแบบหนึ่งไกลอีกอันหนึ่งก็เลยต้องเอาอันเดิมมาแล้วพอทำอันนี้แม่งรู้สึกอีกอันหนึ่งเป็นเชนหรือแอคชั่นไปเรื่อยเออเส้นแบบมันหลายอันอธิบายยากเลยเออไม่เป็นไรเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันมันเป็นหนังที่ทำแล้วมีเชนแอคชั่นเยอะมากเลยแต่ว่าอ๋อนี่ไงพอเป็นนี้มันเลยเป็นพอร้องไห้แล้วพอไม่ร้องไห้ออกดีกว่าจริงว่าแต่พอไม่ร้องไห้ปุ๊บตอนแรกถ้าเราเลือกว่าถ้าร้องไห้จะไม่มีเห็นในบ้านแต่พอไม่ร้องไห้เลยมีเห็นในบ้านอะไรเงี้ยเออเป็นยังไงเพราะว่ามันเลเวลมันจะพอดีกันเออแต่เราคนเขาเป็นคนแบบนี้เพราะมันจะโฆษณาที่ยงมันจะพบกันเขาจะมีเลเวลที่เขาจะเอาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องลองก่อนแต่มันไม่ทันรู้ว่ามีใครมันไม่มีใครไปขนาดแบบรู้เลยถ่ายไม่น่ามีเออจริงๆมันยากมันยากมากเลยคือพี่อาร์มบอกว่าหนังเรื่องนี้เหมือนเซ็นเตอร์ในการตัดของตัวชีนใช่ไหมแล้วก็เหมือนมาคนพบค่อยๆคนพบเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรามาเปิมเมื่อไหร่ว่าแบบอ๋อมันมีคนอย่างนี้แหละคือมันผ่านไปเวลาถึงหลายเดือนกว่าก็เสร็จแล้วก็แบบเหมือนว่าตอนแบบประมาณราวแบบ13-14เถียงกันเลยแต่ว่าพอมันมีจุดที่คลิกอันนึงมันมีตอนที่แบบว่าสายบอดรอบที่สนามรอบสองเลยแล้วก็ที่วันจะดีอ่ะมันดีที่วันจะดีมาเดินมาบอกว่าคือเจ้าโผเขาชอบมากแต่เขารู้สึกว่ามันเข้าใจหมดเลยแต่ไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่ามันพูดเยอะคือหนังมันอินเทเลกมากตัวละครเข้าซีนเลยอ่ะมันจะคุยเรื่องว่าคุณจะดีดีไหมเออใช่ใช่ของคุณที่ดีไหมแล้วคนก็มานั่งคิดแล้วเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันตัดสรุปดีแบบเช่นซีนที่ก็มาจากคำแนะนำหลายอันเลยแล้วก็พี่เต๋อคิดเองได้เยอะเหมือนกันคือเหมือนมันมีช่วงนึงมันอยู่แบบ1 ชั่วโมง58-57อยู่ประมาณแบบหลายดราม่าทีนี้ก็แบบ1 ชั่วโมง 45เลยพี่หายไป10 นาทีกว่าได้ไงวะเอองงก็แค่แบบตอนที่พิงอย่างเงี้ยที่เป็นตัวอย่างที่เห็นที่พิงมันคอนวินให้เอ็ดให้ยินไปเป็นกล้องเห็นแต่ยังไม่มีเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครมันควรทำอะไรเองบ้างก่อนก็ดีว่าแบบว่ามันไม่พูดเลยดีกว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งคือเหมือนว่าถ้าไม่พูดเราจะรีเอ็ดมากกว่านิดนึงเพราะว่ามันกว้างขึ้นแต่อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเช่นแบบว่าถ้าพูดเนี่ยเราจะเข้าใจความจริงทั้งหมดว่าอ๋อเนี่ย
มันไม่ได้ไปจริงไงมันมีเพื่อนมันบอกไงแต่ถ้าไม่พูดแล้วมันไปเลยแน่นอนก็จะเจอที่มีไม่พูดคำนี้เลยก็จะมันพูดนิดหน่อยพูดแค่แบบว่ารถแต่ซาเล้งก็ไปแต่เราจะเห็นหน้าการแสดงที่มันเดินไปกดออดหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าหนึ่งคือมันมีเสน่ห์กว่าด้วยแล้วก็มันละเอียดกว่าอย่างอัตโนมัติเลยเพราะว่าเราคิดอยู่ว่าอะไรก็ได้คือเราแบบมันเปิดให้คนดูแบบรู้สึกไปกับมันด้วยเหตุผลของตัวเองด้วยไม่ใช่เหตุผลของสิ่งที่ถูกสร้างในสตาร์เจอร์ติดเทวดาอะไรเงี้ยอย่างว่าอันนี้ได้อ่านบทใช่ไหมใช่ไหมในบทบอกอะไรเลยมากเยอะโอ้โหเยอะไปเลยเช่นเปิดอะไรกันอันเบอร์2เดี๋ยวขอให้ดูอย่างสั้นสองนิ้วมันก็ยังไม่ไปเองทุกทีมึงยังได้เพื่อนบอกอยู่แค่ก็เลยอันนี้ก็เอาออกช่วงหลังครับตอนนั้นครับตลกนะใช่แต่เราเพื่อนกันเราไม่ได้บอกเราเริ่มรู้ว่าตลกแต่ตลกอยู่แต่ว่าแบบโคตรโหดเลยแต่ว่าแบบมันเหมือนว่าตัวละครมันควรจะไปเองอะไม่รู้อะไรเหมือนกันมันแบบคือมันไม่ใช่เรื่องเพจซิ่งก็ส่วนแต่ว่าพอมันทำอะไรเองแล้วมันดูเป็นคนกว่าอีกหนึ่งไม่รู้ทำไมอ๋อมันดูแบบโดนแล้วตัวละครมันต้องนั่งรอสวิตช์อืมเฮ้ยบอกมาเออทำอะไรก็เลยแบบรอมันดีกว่ามันมีอะไรที่ต่างนอกจากที่พี่เห็นประชาชนนี่มันมีเหตุผลที่ขึ้นในบทมีเสียงพ่อในบทเขียนว่าพ่อตอบอะไรใช่จะไปบอกแต่รู้ไม่เอาเลยแต่ว่ามันมีเสียงก็ตอนแรกท่าแล้วก็มีแทนเสียงไว้ด้วยเขาจะเอาใส่สุดท้ายก็แบบเหมือนมีช่วงนึงแบบตัดกันแล้วก็ยังไม่ใส่ไปแล้วนั่งอยู่ชี้ไม่อยู่ไม่ยังไงเลยเออคือกี่บ้านเลยวะยังไม่ใส่ไปเลยเออดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บังเอิญแต่ว่าก็เหมือนมันก็ยินดีแหละอันนี้ก็คือในบทมีอธิบายเลยคือในบทมันเป็นคือจริงเวลาเขียนสคริปต์มันควรจะเขียนให้ครบแหละเราไม่ควรจะมุกอะไรแต่ว่าบางทีมันเรามาตัดเราก็ออกไปบ้างเลยที่มันเป็นเสน่ห์พอมันเรียนออกมาแล้วมันจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในบทมันถูกต้องหรือเปล่าด้วยใช่เช่นแบบนี้แบบในบทอาจจะต้องการอีกซีนหนึ่งเพื่อเฟิร์มว่าตัวละครมันจะไปแต่พอในหนังมันเหมือนไม่ต้องแล้วอะแบบโอ้มึงเขาขนาดกันแล้วอะไรเงี้ยมันคือเหมือนเราเข้าใจประมาณนึงแล้วว่าอ๋อมันเป็นเพื่อนกันแล้วแหละมันพูดไปแล้วในสุสานแล้วก็มึงก็คงกึดอัดประมาณนึงแหละที่มึงไปอะไรเงี้ยรอบนั้นไปแบบที่เดียวตอนมึงเห็นรูปเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่ามันได้พอๆกันแล้วมันดูมีเสน่ห์กว่าก็ไม่พูดอะไรแกเอออะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นตัวอย่างนี่มีเต็มเลยในเรื่องอะไรเงี้ยที่เอาแต่ละออกไปเยอะเหมือนกันเลยนะเพราะว่าคือบางทีในบทมันจะพูดอะไรในบทมันเหมือนควรจะมีเนี่ยคือเราอ่านเราไม่ติดแต่เราอ่านบทหนังเยอะสนุกมากเลยคือแปลกดีละแปลกเพราะแปลกหน้าเราอ่านการเดียวเออหนังพี่เต๋อจะเป็นแบบไหนเราอ่านบทเราจะสนุกผู้คำเลยฟิแลนไม่หนาประมาณ120หน้าเราอ่านแล้วเรื่องจบเลยอย่างเงี้ยแต่พอคือเขาก็เขียนเพื่อให้เขาความคิดตัวเองในการเขียนเนี่ยบางทีคนเขียนบทมันต้องเชื่อตอนเขียนเลยแต่เราก็ถ่ายก่อนมันก็ดีกว่าเลยครับแต่อันนี้มันช่วยคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งนะว่าอย่างผมพูดแบบมีหลายอันเลยที่แบบที่ต้องถ้าแต่เปิดให้ดูแล้วแบบอันนี้ดีจังเลยอันนี้ดีจังเลยพอเห็นเป็นก้อนแต่ต้องทำที่ดีมีเต็มเลยแต่ว่าแบบคือบางทีมันต้องเลือกแหละที่ก็คุยว่าเลือกยากมากมีอันสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวค่อยดูพอจบแม่งอันที่แบบเชี่ยที่ผมไม่เอาออกได้ไหมก็แบบแล้วก็นั่งกลับบ้านมานั่งคิดแล้วแบบได้วะเพราะว่าชอบมากอะไรเงี้ยก็พอมันก็เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนทุกอย่างอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูตอนจบก็ได้มันเป็นช่วงสุดท้ายเอออยากดูเรื่องการใช้เพลงคือเต๋อก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์กับเราแล้วแหละว่าเรื่องเนี้ยคือเขาเป็นขึ้นตีตั้งแต่ก่อนแล้วมันจะมีอะไรบ้างคืออย่างจริงๆคุยกันมาตั้งแต่ก่อนเขาถ่ายผมว่าแบบเหมือนที่เต๋อเปิดมันมีเล็กๆนะมันเป็นคนเล่นข้างถนนที่ญี่ปุ่นที่เขาเหมือนกดเป็นโนมาเยอะแล้วเขาเป่าเสร็จด้วยแล้วก็จะเป่าแบบฟิลอะไรอ่ะมันก็น้ำตาลงอย่างเงี้ยแล้วมันให้ความเหมือนเศร้าๆหวานๆอะ
อะไรเงี้ยก็พยายามจะเรียนไอเดียแล้วก็คุยแต่แรกเลยคุยตั้งแต่แบบก่อนเขาถ่ายเลยแล้วก็เราก็เลยพยายามหาเรียนเฟรนด์ในยูทูบอะไรเงี้ยซึ่งหายากมากเราต้องตรงที่เราเรียนญี่ปุ่นเราก็เลยพิมพ์ทำเป็ดเป็นคาตาคานะแล้วก็ทำเป็ดเปียโนอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เยอะเพราะมันมีอย่างญี่ปุ่นที่เล่นแบบดีผมแบบไปหาแบบฝรั่งที่เขาไม่เล่นแบบผมเลยทำไมไม่รู้ก็มันเป็นแบบกลิ่นไม่เหมือนกันแบบฝรั่งก็คือแจ๊สมากแจ๊สไม่ใช่หรอกแต่ในหนังก็มีหลงๆมาบ้างนะเพราะว่าสุดท้ายเรามันใส่พอเราใส่ดาร์แรกใส่แบบหมดนักเชื่อมันควรจะมีเชื่อว่าเราไม่บ้างไม่ขึ้นมีอะไรแล้วในหนังก็ในหนังจริงมันจะเป็นรู้สึกเป็นสกอร์นะครับคืออะไรเงี้ยตอนดาร์แรกมันจะเหมือนคนเล่นสดตลอดเวลาเอออย่างเงี้ยใช่ใช่มันอยู่แบบมันเพลงมันจะคล้ายกันอย่างเงี้ยเรามันต้องพอเราจะหาจริงจังแล้วอะมันต้องลดคอนเซ็ปต์ของพิมพ์หนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยก็ยังใช้เครื่องนั้นอยู่แต่ว่าบางอันอาจจะไม่สดบางอันแต่ว่าเล่นเหมือนแอมเบียนบ้างแล้วตอนเราชอบเพลงในตอนที่หัวห่อก็มันจะดูแบบนี้แอมเบียนหน่อยตอนท้ายก็ดูจริงตอนที่มันหลังล่อแม่อะไรดูจริงขึ้นเลยมันก็เลยมีเดเวลลอปเมนต์ขึ้นลงก็เป็นส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไม่ได้คิดเลยคือพวกไอเสียงทีเลอร์อะไอเสียงแบบทีเลอร์แบบที่แบบแย่ไม่คิดตอนแรกหานานมากเหมือนที่บอกตอนแรกวางแบบมันหนังยุโรปอะไรเงี้ยที่เลือกยุโรปเลยเนี่ยคิดที่มันจะฆ่าเองก็แล้วผมว่าเออแม่งเกิดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยลดลงมาลดจนแบบลดจนแม่งไม่รู้จะเอาเสียงอะไรแล้วอ่ะเสียงนี้คือเรียกเฟรนด์ก็ไปตัดอะไรมาไม่รู้แบบตัดมาวิ่งเลยแล้วก็แบบมีเสียงตอนแบบตอนที่ไปร้านอาหารแล้ว AM นี่มันยกกล่องแบบสอดกล่องแล้วดูหนูแปลวอะไรนะผมกดเองกดพี่เดี๋ยวผมจะได้เองก็หาทั้งวันก็ได้พี่ผมกดไปผมกดแต่เนี่ยพี่เอาต้นไหนบอกมาเลยผมว่ามันคดีมันเหมือนมันเกินไปนิดนึงมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะเหมือนแบบตอนแรกเป็นเสียงกล้องตึ้งอะไรวะมันก็ไม่ใช่อ่ะก็เลยแบบกดเองหกมันเลือกพี่เต้เองหกแล้วกดพี่เอาต้นไหนไอ้โน้ตแหละก็หักไปเลยไม่นานก็เป็นนั่นแหละกดเลยอ่ะประมาณนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันมีฉากนึงที่เราเคยคุยกันว่าแบบที่จริงให้น้องเคียร์ที่เหลือในความรู้สึกเราตอนนั้นดูแบบฆ่าคนตายเพราะแบบแต่การสดที่ไหนนี่เองไอ้ซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่ตรงกับที่เขาคิดแต่ตอนแรกไม่สดคือมันเศร้าแต่เพลงมันแฮปปี้มันไม่ใช่ผลคอนทักซึ่งอันนี้โมดีสุดอันนี้จริงๆแล้วตอนตัดตั้งแต่เริ่มโทรหาพ่อจนจบเรื่องอะแทบไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะแบบเพลงก็ประมาณนี้นะเลยเพราะว่าเป็นยูนคอมแมนมาเลยปุ๊บแป้งล็อกทุกอย่างโอ้ยเราเชื่อไม่อยากเปลี่ยนหรอที่ยอมยืนแล้วไม่ต้องตัดเลยเลยก็เป็นแล้วมันเลยเริ่มโปรโมทไปอย่างเงี้ยเพลงนั้นก็มาแต่แรกๆเลยแล้วก็ส่งให้คนทำเพลงที่ชอบจะเรียกทำเออไม่ก็ทำแบบนี้เพราะเขาอยู่เขาเรียนญี่ปุ่นเองเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วเขากดมาเชี่ยนไม่ได้เลยมันจะน้อมมากมันดีอย่างนี้เลยการอยู่ญี่ปุ่นเขาได้ยินทุกวันผมเดาว่าเขาคงได้ยินทุกวันเลยครับเขาจะมีปัญหากันเลยครับทีเลอร์เลยครับโน้ตเนี้ยไม่ได้ดีโน้ตถึงเนี้ยทำอยู่จนมาสุดท้ายอ่ะถึงจะได้เนี่ยได้แล้วก็เหมือนว่าเออแต่เซนพวกแบบเซนเมนทัลอะไรเขาดีมากเลยก็เป็นสปอร์ตเรื่องที่คุยมาแต่ว่าเปลี่ยนเยอะเป็นถึงว่าลดเบอร์เอาแต่เป็นโนเอาทำเต็มเป็นโนทำเต็มเอาน้อยเอาเยอะอะไรเงี้ยเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวมีอันคือขอสร้างก็อันนี้มันเป็นช่วงท้ายก็อันนี้ไม่มีเบสไม่มีเหตุผลเลยพิเศษเลยผลคือเบสซิ่งเป็นหลักเพราะว่าเราเอาข้างหน้าออกเยอะเราก็เลยต้องเอาเยอะเพราะว่ามันยาวคืออะไรแบบว่าข้างหลังมันมีทฤษฎีอย่างนึงคือเวลาเราตัดหนังเนี่ยถ้าเราเอาออกเยอะมากๆแบบว่าข้างหลังที่มันจะโอเคแม่งจะเริ่มไม่โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ทำซีเอ็มมาเรียนรู้อย่างแบบว่าเช่นข้างหน้าแม่งสั้นมากแล้วข้างหลังที่เคยแบบกูชอบมากเลยอ่ะมันรู้สึกชอบแต่มันรู้สึกว่ายาวไม่เกี่ยวกับเวลาด้วยมันรู้สึกจริงเพราะว่ามันแบบว่าสปีดหนังมันเปลี่ยนแล้วอ่ะหนังมันไปเร็วได้ดีเราก็ค่อยสลอเราเองเราสลอเยอะเกินเพราะแต่มันคนจะเร็วกว่านั้นเลยเนี่ยก็เหมือนระหว่างผลชาวไว้ก็ต้องใช่ก็เลยเอาอันที่ไม่สำคัญที่สุดออกเลยเนี่ยแต่ชอบจริงเป็นสิ่งที่ชอบมากเล
ึ่งต่างก็เลยต้องเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเพลทุกอย่างเปลี่ยนทำเป็นแบบที่เองเลยเนี่ยจริงๆมันเคยเป็นอีกแบบนึงซึ่งมันก็กลับมาเดี๋ยวจริงๆมันมีความจริงก็ได้มีความลังเลอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าสเปนโอเคแต่ว่าในหนังมันก็ไปเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูขอดูอีกแต่ว่าตอนแรกก็คิดไปเพราะว่าไม่มีความรู้แบบตอนดูรูปดีตอนดูยาวมันเป็นรูปดีแต่ไม่เคยเห็นเลยรูปดีมันมีดีแค่ไหนก็รู้สึกว่ามันแบบจริงๆมันคือบรรยากาศนะครับเพื่อให้มันจะไปถ่ายเองอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครมันมีจุดที่มันเบรกมากเออแล้วอะไรเงี้ยก็เลยชอบแต่มันตลอดหนังมันไม่ค่อยรู้สึกดีไม่ยาวเออก็เลยแบบกำลังเรียนที่เราเคยชอบเลยที่คือเก่งดีแม่เลยแล้วที่ชอบต้องพุ่งมันสูงอ๋อเออก็ไม่เป็นไรพี่เต๋อก็แบบอ่ะเขาก็ชอบมันดีไซน์มาด้วยแหละว่าจะเอาอะไรเนี่ยก็เลยต้องบินไปเอ๊ะไม่เสร็จที่เราอยากได้จริงในบทเลยมันเคยเป็นหลังจากมี่มาคืนเสื้อแล้วบอกว่าเลิกไปเองอีมันจะเป็นจริงมันมีผมดำเสร็จมันวางแล้วมันเป็นหน้าลงร้องไห้ด้วยเออแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่ามันร้องไห้เยอะไปแล้วก็เลยออกเลยกับแล้วก็จะกลับมาที่บ้านจริงๆมันเดินในบทมันเดินไปผ่านห้องเจก่อนแล้วห้องเจโล่งแล้วเกือบโล่งแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบตามห้องปูเลยแฟนอยู่เลยอะไรเงี้ยทำยังไงดีแล้วมันก็เริ่มจะติดต่ออะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเสื้ออะไรเงี้ยแล้วมันจะดีไหมแต่มันไม่ดีมันก็เลยอีกทางที่มันจะไปหาคำตอบกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วไม่พลาดเลยไงเพราะว่าเดิมมันคือจริงๆมันเป็นลูปเดิมของตัวละครแต่เราสุภาพบุรุษเนี่ยปูกับตรงนี้ที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยจะได้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคือจริงๆพลาดได้ไงมันทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นหรอมันเข้าไปได้มันมีอีกมุมนึงที่เราไม่รู้ว่าแบบจริงๆมันรู้สึกนะใช่ได้ทุกกระทู้ออกซึ่งก็อันนี้ยังใหญ่ที่สุดเป็นอันสุดท้ายเลยที่เขาออกแบบเกือบจะดาวสุดท้ายอ่ะแบบดาวชายมาเหมือนว่าคุยกันว่าจะเอาไงการเอาออกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็รู้สึกว่าข้อดีของการออกคือมันดูเข้มข้นขึ้นเพราะว่ามันดาวมันเป็นคนแข็งต่อสิ่งอะไรเงี้ยเออก็เลยเลือกหลักฐานมากกว่ามันก็จะมันก็เลยจะไปอยากเดินแม่เพราะว่าเรื่องแม่ไม่เรื่องแม่ไม่ออกเลยเพราะเรื่องแม่เหมือนมันแม่ออกทีเดียวอ่ะแต่อย่างเรื่องเองมันออกเยอะเรื่องมันพอมันเต็มช่วงจังหวะเนี้ยมันควรจะแบบเริ่มส่งถึงเรื่องแม่ใช่แล้วมันก็เลยเกิดจริงมันเป็นเชนกันแหละก็เลยแต่ว่าออกไปก็ได้ผลแบบยังไงแบบมีผลคนละแบบกันมากกว่าเดี๋ยวเปิดให้โอกาสให้เปิดให้ใครถามมีใครอยากถามไหมครับแต่พอดีไมค์สองตัวก็ต้องสังเกตมีอันหนึ่งที่ตามไปบอกว่าทำมันได้ดีแล้วก็รู้จักเติมมันขึ้นด้วยไมค์ก็บอกว่าเรื่องแง่เติมน่าจะเข้าใจดีมากที่สุดหรือว่ามีอะไรที่ทำให้มันรู้สึกว่าเขาดีมากกว่าปกติพูดได้หมดได้หมดไม่ได้หมดเพราะเรามันคงเป็นเรื่องส่วนตัวค่อนข้างเยอะด้วยแหละแล้วก็เราว่าเขาคิดว่าตัวละครมีเขาเราคงเดาแล้วเขาเข้าใจว่าตัวละครเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละรู้สึกว่าเขาผิดเขามีความคือไม่ได้เครียดอาจจะมีความพยายามมามันอย่างตอนการทอโร่มันจะสบายเออมันจะแบบว่าแบบคืออย่างตอนฟรีแลนซ์มันเป็นแนวว่าต้องทำให้ดีอะไรมันจะไม่กดดันในเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่ในโมโนมันเป็นสบายรู้สึกว่าแต่โมโนคือทำแบบสบายมากเลยมันแต่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในนี้ก็สบายแต่ว่ามันเหมือนว่ารู้สึกว่าเขากินปกติไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าจะเป็นเรื่องของประมาณหมายถึงว่ามีสัดส่วนของเขาด้วยมันออกมาในมุมคนดูอ่ะคือเราสัมผัสได้ว่าเราใช่คืออย่างคือถ้าใครเคยตามบทแต่ดูแต่ก่อนเขาจะเคยเห็นบทหนังเรื่องนึงชื่อนี่อย่างบ้าและสวยอะไรที่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องคล้ายๆแต่มันเป็นเรื่อง
เหมือนจะทำอะไรวะจะทำบ้านแล้วไม่ตรงสักกะสินแสหรืออะไรสักอย่างเราแม่เลยสักอย่างประมาณนี้แต่เราไม่ได้อ่านสคริปต์แต่เราเคยเข้าไปร้อยฟางอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถามเขาว่าต้องทำสามคนไหมหรือเปล่าที่ไม่ทำเลยเขาก็บอกว่าจำได้ว่าเขาบอกว่าเหมือนเอาไปใช้คนแล้วอ่ะเหมือนว่าไอเดียที่ใช้มันไปใช้ตามผมคนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดตอนนั้นก็คิดแบบไม่เห็นหน้าแม่เลยทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแต่เขาใช้กับสังคมไปแล้วไงแต่ว่าอยู่ๆเขาก็ผ่านไปแล้วอันนี้อะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เขาคิดอยู่ประมาณหลายปีเหมือนกันเขาเลยมีความเหมือนมันเป็นความจะเล่าหลายอย่างอยู่ที่แบบในซีนอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเขาก็ในฐานะเขาค่อยยอมถอนออกเหมือนว่าเขาค่อยตัวเองออกเป็นคนละครึ่งสุดท้ายมันก็เป็นหนังแบบคนละครึ่งกับคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมครับนี่คือที่ประมาณหรือว่าผู้กำกับตัดต่อในการเสนอว่าผมสงสัยว่าเกี่ยวกับเราเรื่องผู้กำกับเรื่องคนตัดต่อในกระบวนการทำงานปกติอ๋อใครเลือกใครกับผู้กำกับเลือกเรื่องแปลกผู้ยากไร้แต่ว่าปกติก็คือไม่มีหลายแบบถ้าผู้กำกับจะยังผู้กำกับเรื่องหรือไม่ถ้าเป็น GDN ก็จะเป็นโปรดิวเซอร์เสนออะไรอย่างแบบบางทีเขาก็เอ๊ะมาทำตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าว่างก็ทำแล้วก็อย่างที่บาร์เจอก็เลือกแหละเป็นเขาเลือกเป็นไรก็เลือกแหละเป็นไรแต่ว่าเลือกเราทำเลยแต่เพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มือผมมากกว่าแต่ว่าเราก็จะมีความแบบหลังๆถ้าเป็นคนที่อันนี้ไม่ได้ใส่เสียแต่ว่าคือไม่รู้ใส่เสียหรอแต่ว่าถึงว่าคือหนังเรื่องนั้นทำนานพอคนมาถามไปตัดหนังยังแบบถ้าไม่ใช่คนที่จัดเป็นใครครับแต่ว่าบทเป็นยังไงได้ฟังคนมันต้องตรวจคนนะเออใช่เพราะว่าเราเคยมีเกียรติแบบอยู่กับคนบางคนก็ไม่ใช่ไม่ใช่หัวเราะเพราะว่าเราไม่เคยตลาดเลยเราไปทำแต่ว่าไม่ใช่หนังเป็นแบบอื่นๆอะไรแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นหนังขอคือมันต้องแบบแล้วมันใช้พลังงานเราอยู่ละหรือว่าบางทีแบบเรานั่งมอไซค์กินข้าวยังคิดอยู่แต่ว่าทำยังไงเลยใช่ไหมหรือว่าแบบช่วยไปอันที่เราอยากทำใช่ไหมอันนี้ดูที่เสียเปรียบเราแต่ว่ารู้สึกว่าอย่างแต่ว่าไม่ได้ติดการต้องเป็นที่จริงไม่ได้ติดการว่าต้องเป็นจีเอ็นหรือใครไม่ได้ชี้เลยแต่ว่าเพราะว่าคือใครก็มาทุเลาบ้างถ้าเราตรงส่วนหนึ่งจะไม่ตรงมากกว่าคือคนเรามีโฟจองนะพี่บ้านที่หัวจองนานเราจะทำกันเลยเนี่ยก็มีคนโทรมาเดี๋ยวก็ร้อยฝั่งอะไรแล้วก็แบบบอกเวลาก็ไม่ได้ต้องแล้วก็สนใจไม่ได้ก็มีคนเสียดายบางคนก็เสียดายไปเลยก็แบบไม่เป็นไรระหว่างทำงานเรื่องหนึ่งของงานหนึ่งไม่ค่อยแต่ว่าช่วงแรกๆเสียดายช่วงต้นๆก็ยิ่งทำไปอ๋อไม่ค่อยยิ่งเห็นแต่พอถ่ายเสร็จนี่มันก็จะไม่ได้แล้วคือไม่ค่อยสุดๆไม่ค่อยแต่ว่าเคยมีช่วงแบบพี่ยังคือตัดงานอันนั้นสองงานแบบพี่ยังก็ได้ระดับเราก็เลยเป็นพนักงานมันค่อนข้างแบบและอาจารย์แม่ก็เรียกพี่ใช่ธรรมดาแต่เราก็ตอนแรกก็ไม่อยากพลาดแต่เนี่ยมาทำแต่ไม่เคยขอยืมหลังจากแม่เขาแต่ว่าก็มันก็อาจจะได้ถ้ามันเข้าพร้อมกันแต่ถ้าอยู่ระหว่างการมันถึงแม้มันพร้อมกันพอดีเลยขอยอมดีกว่าจริงๆแบบต้นปีก็มีพร้อมกันพอดีก็เลยต้องไปเห็นกันที่พิจารณาอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือไม่เข้าใจคือขอยากถามเผื่อคนตัดต่อจะเข้าใจตัวคำพูดของเองนะครับที่เขาบอกว่าคนเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแค่ตัวเองแล้วก็อยากจะมองสิ่งที่อยากจะมองแล้วเขาบอกตัวเองว่าถ้าที่มาขอโทษเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีความรับผิดชอบถ้าอยากรับผิดชอบต้องกลับมารู้สึกด้วยกันประโยคนี้ต้องการจะบอกว่าพี่เอกอยากกลับไปคืนดีกับน้องอีกหรือเปล่าครับอยากไปคืนดีเนี่ยผมเสนอได้แต่ว่าน้องคนมีคำตอบนะแต่ว่าอย่างที่ไปถามข้อหมายประโยคที่ถามว่าอยากคืนดีหรือเปล่าอยากถามความหมายว่าทำไมถึงพูดเห็นออกมากำพวงแบบนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรแน่ที่พูดประโยคนั้นออกมาแล้วทำไมนายเอกก็บอกว่าก็ขอโทษไปแล้วเราว่าเข
ขาไม่เคยเล่าแต่ว่าเราว่าที่คิดของเราเราว่าเก่งมากเลยมากเลยมันเลยรู้สึกว่าจริงเห็นกับตัวที่แบบมึงหนีไปคนเดียวแล้วมึงก็ทำเป็นรู้สึกอะไรแล้วมึงก็มาขอโทษครูทางที่แบบคือจริงๆแล้วอ่ะมันโกรธไงจริงๆแล้วมันโกรธแต่มันทำเป็นไม่โกรธจริงคือเป็นตัวร้ายจริงๆเราต้องการเขาคนมากเลยตอบว่าชี้พี่เอ็มไม่เป็นตัวร้ายมากหรอกแต่มันจะตอบที่แล้วตัวร้ายเพราะจริงๆมันมีความแบบเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแต่ถ้าส่วนตัวเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเอ็มยังรู้สึกกับจริงอย่างแรงเลยที่เรารู้สึกทำไมก็มันไม่ทำแบบนี้เออรู้สึกยังไงถ้าส่วนตัวอะแต่คำตอบมันไม่ถามแต่ว่าเราอย่างไอ้ประโยคเรื่องแบบเห็นแก่ตัวมันเป็นเราว่ามันเป็นความเบิร์นของเองแหละเรารู้สึกว่ามันคือเราเคยคุยกับบางคนเรื่องนี้แต่ไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรด้วยว่าคนที่ทิ้งลูกทิ้งเนี่ยไปบวชตลอดชีวิตที่เขาเห็นกับตัวเขาไม่บอกอะไรเลยเราไปคิดกับมันหมายว่าเขาไปทำสิ่งที่เขารู้สึกดีและมันรู้ว่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าเรื่องเนี่ยเขาจะได้มาหลอกแบบเอ็มไม่รู้แต่ว่าเราก็ไม่มีเพนชั่นว่ามันเป็นอย่างไรถึงว่าเราทำอย่างนึงเสียอย่างนึงตลอดนะเราแต่เราคิดว่าเอ็มอ่ะเบิร์นแต่เราน่าจะเบิร์นฟังแบบเป็นเราก็น่าจะเบิร์นดูไม่ได้ยินแบบอย่างนั้นเลยเออครับแล้วที่บอกนะคะว่าบอกว่าตัดใจเอาหลอกออกไปเยอะมากคือตัวเองเนี่ยดูรอบที่ห้าแล้วนะคะก็ไปดูกับเพื่อนๆเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยได้หลอกมันน้อยมันทำให้มันน่าดูเพราะมันจะต้องมานั่งเดานั่งอะไรนั่งทุกคนเงียบเงียบมันก็จะเริ่มหลับหรือส่วนตัวนี่คือดูไปเรื่อยๆตอนที่จีนรับโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีบทสนทนาโต้ตอบกับฝ่ายตรงข้ามยังไม่รู้หรอกว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครแต่เสียงมันจะบอกแล้วจะบอกฟีลลิ่งบอกอารมณ์ของจีนที่รู้สึกกับตรงนั้นแต่พอมาถึงพ่อเนี่ยคือแคสแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ใช้ได้อะล็อกตรงนั้นเพราะมันยิ่งทำให้คนดูไม่รู้จักพ่อของจีนเขาไปใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าครอบครัวเขาอะทำไมถึงพ่อถึงทิ้งไปเฉยๆแล้วทำไมแม่ถึงตรงจริงกับพ่ออย่างนั้นเนี่ยนะที่ลูกของบูฟออนออกมาแล้วพอมันไม่มีได้อะล็อกมันเลยยิ่งแบบว่าทิ้งเวลาคุยปุ๊บเนี่ยแล้วจีนยิ่งช่วงนานมากกว่าจะถามคำถามคนถามแล้วก็ทิ้งไปนานมากกว่าจะพูดถึงประโยคก็เลยไม่รู้ว่าพ่อพูดเยอะหรือพูดน้อยมันตรงนี้มันทำให้อารมณ์มันเปลี่ยนไปในการที่เราจะดูภาพหรือกำกับภาพให้แบบมันคนเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเราว่าส่วนนึงนะเราว่าส่วนนึงมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วคนไปพูดคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งว่ามันว่าเขาอยากเล่าโดยที่เหมือนไม่เล่าดีมาเออนะมันไม่เล่าดีมันมีแฝงมาแล้วก็อดีตมาจากสิ่งที่เราผลิตแล้วแล้วก็ซีดีต่างๆของเขาซีดีอะไรเงี้ยเออเลยเนี่ยถ้าเออฉันทำถ่ายไหนก็ได้ใช่ไหมได้แต่ว่าเขาไม่ใช่อะไรเงี้ยอย่างเรื่องพ่อมันเป็นผมว่าเขาทีคืออย่างตอนโทรมามันเป็นปัจจุบันแต่ผมว่าน้องคนทีเรื่องพ่อเลยเขาเลยคิดว่าเขาไม่อยากบอกมากรู้สึกว่าอย่างเพราะว่าหนึ่งคือถ้ามีเสียงพ่อเนี่ยมันมีผลอย่างหนึ่งคือถ้ามีเสียงพ่อสิแม่ก็จะไม่ค่อยสบายเพราะว่าจีเป็นคนบอกพ่อเป็นคนบอกแม่ว่าพ่อเขาพูดยังไงแต่ว่าไม่ได้บอกไม่รู้ว่าบอกหมดหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าไม่รู้เรารู้สึกไปเองว่าการให้ดาวว่ามันเป็นเฉลี่ยดีเออถือว่ามันเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่คนดูอาจจะไปฟิลที่ถือแปลงแต่ว่าแบบอันนี้มันอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะถูกทุกข้อก็ได้ถึงว่าเพราะคนบางคนมีเรื่องมันจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เราสึกว่าบางคนถ้ามีอะไรกับเรื่องพ่อเขาอย่างคนทำเพลงครับที่ก้องเขาจะติดนะเขาทำเพลงติดนะเขาทำไม่ได้เลยโอ้เขาทำไม่รู้ปีเดียวกันแต่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราเขาต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างหรือแบบแต่ยืมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบก่อนจะทำเพลงซีดีได้ก็ไปกินเบียร์อะไรกับมะนาวเนี่ยแบบว่าตอนเรารู้สึกว่าพอมันไม่มีแล้วมันเราสึกมันฟิลกับคนดูมันฟิลสิ่งเองมากกว่าเพราะว่าถ้าเอ็กเซปชันคืออันนี้นะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาคิดเป็นอดีตก่อนมันเลยแบบไม่มีดีกว่าคือพอแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันพูดอะไรจริงมันก็มีอย่างหลายเรื่องที่ทำแบบนี้นะแต่เราไม่ได้ดูได้แต่ว่าพอบังเกิดว่าเราว่ามันไม่ได้ต้องการ
พราะว่ามันไม่ได้จะเล่าว่ามันอะไรมันเล่าผลของสิ่งเมื่อกี้อย่างมันเล่าผลของสัมสัมปทานเล่าผลของเหตุบางอย่างแต่เราไม่ได้บอกว่าเหตุคืออะไรอย่างชัดเจนเลยเนี่ยมากกว่าเยอะรู้สึกเป็นอยากรู้ว่าสำหรับพี่อะครับการในการตัดสินครับเพราะว่าเรื่องของการเรื่องของสิ่งที่เราอยากสื่อสารกับสิ่งที่คนดูอยากดูอะไรสำคัญต่อการหรือว่าที่อะไรสิ่งที่อยากสื่อสารสำคัญกว่าไม่ต้องเวลาครับถ้าสื่อสารแต่ว่าเพราะว่าสิ่งคนดูอยากดูมันมาตั้งแต่เรื่องอะมันไม่มีทางแบบถ้าเรื่องที่คนดูไม่อยากดูมันมาตัดให้มันอยากดูมันยากมากเลยเดี๋ยวเราไปคิดได้เยอะมากแล้วเราดูได้ไหมว่าคุณอยากดูไม่อยู่ดีแต่เราคิดว่าเราอยากดูเพราะว่าที่อยากดูกันถ้าเราไม่อยากดูไม่อยากดูแล้วเราถ้าอยากดูมันคงมีคนเหมือนเราประมาณสักแบบพันคนได้ยังที่อยู่ด้วยเยอะมันต้องทำหนังเองก็แบบมันได้สักแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็แต่ว่าโอเคดีคนที่เป็นคุณประมาณเยอะก็น่าจะดีเพราะว่าเราคิดว่าใจคนอยากดูอะไรยากมากเลยยากแบบทำมันไม่คุ้มอ่ะแต่ว่าอยากดูทำสิ่งมันไม่คุ้มอ่ะเออแบบว่าสุดท้ายแล้วเขาอยากทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอะไรเลยเขาไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเออรู้สึกว่าสำหรับเราสื่อสารสำคัญกว่าแต่ถ้าสิ่งที่อยากดูมันจะมาจากการที่เราคิดผมว่าประมาณแต่นู่นต้นโปรเจกต์โปรดิวเซอร์อะไรว่าเขาคิดปิ๊กไอเดียเลยนะไม่เวิร์กมันจะเหมือนผมว่าคนที่ทำเยอะๆเขาจะมีเซนเองว่ามันเวิร์กตัวที่แล้วเขาก็ฝากไปที่เรามาเราในที่สื่อสารสิ่งนั้นต่อไปให้มันเข้าใจอันนี้ผมว่าที่สำคัญกว่าเยอะมากไม่รู้เหมือนแบบเซ็นเตอร์ออนความรู้สึกของจริงมากเลยใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าที่ตัดภาพแบบที่ตัดจากอารมณ์ความรู้สึกของจริงในหลายๆฉากถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหมือนมีตัวหลักที่เราจะพยายามสื่อสารอารมณ์ของตัวละครอย่างใช้วิธีการตัดภาพให้มันจริงๆหนังส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังที่ฉายลงมันจะเป็นตอนมันเหมือนว่าถ้าเป็นตอนแต่มันจะมีอัตโนมัติของมันแล้วหมายถึงว่าเช่นอย่างแบบซีนคืออย่างเนี้ยมันจะมีบางซีนที่จริงไม่มีอะไรเลยแต่เป็นเรื่องตัวละครล้วนมันมีคุยกันแต่ว่าอย่างถ้าเป็นหนังพอดแต่มันจะมีวิธีการให้เราต้องเข้าใจว่าสตอรี่มันเป็นยังไงดูแล้วก็อ่านสตอรี่มันเป็นยังไงแล้วก็เช่นแบบหนังบางเรื่องมันอยู่ได้ด้วยความฟอยไปเยอะเลยไม่ออกมาไม่ออกมาหนังมันเรื่องความฟอยแต่หนังเนี้ยความฟอยมันหักมากเออมันจริงตัวละครคิดอะไรนิดกระไรเรื่อยแต่อย่างบางเรื่องมันแบบว่าบางทีซีนี้คือเราซีนนี้เป็นเรื่องแบบซีนี้ตัวละครเดินมาพบว่าเพื่อนตัวเองเช่นแบบเพราะว่าเพื่อนตัวเองหักหลังมันก็เลยโกรธมากเลยวิ่งไปหาเพื่อนแล้วต่อยเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็คือตัดตามนี้เลยหมายถึงว่ามันคือสื่อสารอันนี้แต่ว่าอย่างอื่นมันจะมาจากนั้นไหมเห็นว่าการแสดงหรือว่าทัศนคติบางอย่างแต่อย่างเนี้ยสุสานคือจีนยืนคุยกับเองคุยอะไรกันคือมันบางเออมันคนละแบบกันที่เห็นไหมเราคิดว่าหนังเนี้ยพอน้อยมันเป็นไดอะล็อกเยอะมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าแล้วได้ยินอะไรจริงๆแล้วพอไปหนังพอแต่มันก็มีเรื่องตัวละครนะเพราะว่าอย่างเดิมแบบตอนเราทำโฮมสเตย์เนี่ยมันก็ใช่หนังพอแต่โฮมสเตย์อย่างตัวละครเนี่ยเหมือนโฮมสเตย์มันมีตัวละครขึ้นมาอีกหนึ่งเออมันจะไม่เหมือนอย่างฉลาดอ่ะเราว่ารู้สึกว่าเป็นอย่างช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นพอดมากเลยเออถึงว่าอันนี้เกิดนี้ขึ้นเกิดนี้ขึ้นตลอดเวลาเออมันตอนต้องรู้สึกว่าเฟซซี่มันต้องมีความเกิดขึ้นเราแต่อย่างแบบโมเมนต์มันก็จะมีความแบบต้องให้เข้าใจตัวละครเหมือนกันเพลงต้องขึ้นโมเมนต์ที่ตัวละครรู้สึกเท่านั้นจริงๆมีความคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าพอที่ไม่ร้อนพอไม่ร้อนแล้วมันอีกเลยเออยังโมเมนต์มันมีซีนแบบเฮ้ยเกมแม่งเกินไปสุดอันนี้อะไรใช่ไหมเออแต่อย่างแบบเราว่ามันจะมีเส้นที่ยืดออกมาว่าอยู่ที่ว่าเราว่าที่ยืดคือเราต้องรู้ว่าหนังต้องการอะไรหนังเป็นแบบไหนแล้วก็ซีนนั้นมันนิดอะไรดีวะนิดความเร็วความช้าอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันเป็นเรื่องนั้นครับเรื่องนี้เราใช้ไฟนอลคัตเป็นครั้งแรกที่ตัดพิจารณาเรื่องเราเปลี่ยนตอนแรกไฟนอลคัตเราเปลี่ยนเพราะว่าแม่งช้ามากแล้วก็รู้สึกแบบนี้
ซึ่งชีวิตดีมากนะครับคือผมอยากรู้ว่าการที่ดาวงอกไปเรื่อยครับมันถึงจุดไหนมันถึงแบบเรามันถึงจะพอถึงแบบว่าไม่งอกไปเรื่อยต่อไปรู้ได้ไงว่าจะจบได้ไงต้องจบนะแต่ว่ามีเราว่ามันมีจุดหนึ่งที่เราพุ่งกลับก็คือว่ามันพอแล้วแต่ว่าเป็นคนตัดพูดยากเพราะว่าบางทีดูเราดูเยอะกว่าพุ่งกลับเพราะเราดูพูดทีไงแต่ว่าเราจะเริ่มถามเราจะไม่ค่อยดูแล้วพอก็แต่ว่ามันจะมีจุดที่แบบไม่รู้จะแก้อะไรหรออะไรนะเราต้องมีมากกว่าความจมอยู่ใช่แต่ว่าที่นี่มันมีความทรงเดิมเพราะบังเอิญนะว่ามันตัดนานด้วยแหละมันสองเดือนกว่าก็เลยแบบมีการเปลี่ยนวิธีอะไรบ้างแล้วก็คือถ้าเราสองตัวเองตอนที่เธอทำงานตัวเองรู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่ามันไม่ทำอะไรแล้วก็แบบมันทำไปหมดแล้วไปแล้วก็แบบอันที่มันสร้างมันจะกดเป็นชาติมาเอาง่ายๆดีกว่าหรือว่าเราถ้าเราอยู่เป็นชาติกันอะไรอยู่อะแต่ไม่พิเศษแต่ออกดีไหมก็เลยไม่เคยออกแสดงว่ายังไม่เสร็จแต่เราเคยลองก่อนแล้วโดนใหม่แล้วก็เราก็เลือกเราว่ามันคือสิ่งนั้นมากกว่าเคลียร์ด้วยใช่ไหมใช่เราว่าการทำตัดกระดานคือการเคลียร์พุ่งกลับพุ่งมาพุ่งกลับเองเลยแหละว่าแบบว่าพุ่งกลับมีคำถามหรือว่าจริงหรือว่ายังต้องพูดอันนี้หรือว่าไม่ต้องพูดจริงหรือว่าถ้ายังอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวขอคำถามสัดส่วนภาพแล้วไม่ใช่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนแต่ว่าตอนแรกไม่เคยมีลังเลตอนที่เขาเรียกว่าอะไรกล้องเคสที่เคสกล้องแล้วก็ไปดูกระโหลกจอที่ห้องสีที่ใหญ่แล้วก็เคยลังเลเหมือนว่าจะเอาสัดส่วนหรือจะเอากว้างเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดแบบกว้างสัดส่วนอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลือกอันที่คิดเป็นอันดีกว่าเพราะว่าพอคนอัพตัวละครแล้วเราว่ามันก็เวิร์กกว่าจริงๆไม่เคยมีอะไรตอนตัดไม่เคยมีรอออกนะต้องออกฟรีคือมันเปิดเลยแต่ว่าเราไม่เคยเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมหรือคุยกันข้างนอกได้ก็เดี๋ยวมันรอบต่อไปใช่ฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่ตลาดยาคุยกันมากครับ